ส่องชัดชัดแหวนบนนิ้วนางซ้ายยาย่าเม็ดโต12กรัตมีความหมายดีๆซ่อนอยู่ส่องชัดชัดแหวนบนนิ้วนางซ้ายยาย่าเม็ดโต12กรัตมีความหมายซ่อนอยู่เป็นแหวนเพชร12กรัตซึ่งเท่ากับรัก12ปีของทั้งคู่เป็นข่าวดีที่แฟนๆหลายคนต่างยินดีเมื่อคู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะประกาศขอยาย่าอุรัสยาแต่งงานแล้วหลังฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อิตาลีด้วยแหวนเพชรเม็ดโตหลังมีภาพน่ายินดีออกมาทำให้ชื่อของณเดชน์ยาย่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแต่ที่หลายคนโฟกัสคงเป็นแหวนเพชรเม็ดโตที่ณเดชน์สวมให้กับยาย่าซึ่งดูแล้วเด่นกระแทกตาเต็มๆจนหลายคนอยากรู้ถึงที่มาของแหวนวงนี้ที่ล้วนมีความหมายซ่อนอยู่เมื่อย้อนไปดูใน IG ของเวชเลอร์ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบแหวนที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562มีภาพณเดชน์อยู่ในวันดังกล่าวด้วยโดยแหวนที่ร้านโพสต์ไว้มีรูปทรงคล้ายกับแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของยาย่าทำให้คาดว่าหนุ่มณเดชน์น่าจะสั่งทำตั้งแต่วันนั้นหรือเปล่าสำหรับแหวนเพชรในบนนิ้วนางข้างซ้ายของยาย่านั้นเป็นแหวนเพชร12กรัตซึ่งเท่ากับรัก12ปีของทั้งคู่เรียกได้ว่าล้วนมีความหมายดีๆในความรักที่สุกงอมของทั้งคู่แฟนๆกรี๊ดแอปอวยพรวันเกิดนนกุลอยากให้หัวเราะเยอะขึ้นแฟนๆร้องกรี๊ดเมื่อแอปทักษอรโพสต์อวยพรวันเกิดของนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ซึ่งคู่นี้สนิทกันหลังจากทั้งสองได้ร่วมงานกันในซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟยัวเซลด้วยกันและยิ่งทำให้แฟนๆจิ้นหนักเข้าไปเมื่อเห็นโมเมนต์ต่างๆทั้งการคอมเมนต์หยอกล้อและไม่นานมานี้เพิ่งมีภาพนนกุลถือผ้าพันคอให้แอปแม่แอปจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ล่าสุดภาพและข้อความที่เธออวยพรอีกฝ่ายก็ทำเอาแฟนๆยิ้มและมะโมกันไปไกลโดยเธอบอกว่า Wishing you nothing but the best HBD แอดนองกุลขอให้ถอนหายใจน้อยลงหัวเราะเยอะขึ้นนะคะเซตเดียวกับปีที่แล้วรูปคู่มีเท่านี้และทางด้านนนกุลก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณครับน้องเฟรชที่ทำเอาคอมเมนต์แถมแซวให้แอปกับนนกุลไปถ่ายรูปคู่เซตใหม่ได้แล้วคิมขอโทษโกหกหนีหน้าแม่แม่โพสต์สุดซึ้งณเดชน์ยาย่าเตรียมวิวาอ้ำโผล่เมนรัวรัวปาฏิหาริย์แห่งที่รักหนีหน้า2เดือนเพื่อแผนนี้คิมเบอร์รี่ขอโทษโกหกเพื่อนแม่ปลาแม่แก้วโพสต์สุดซึ้งถึงณเดชน์ยาย่าเตรียมวิวาอ้ำโผล่เมนรัวรัวเพื่อนรักสุดยินดีอยู่เบื้องหลังการขอแต่งงานสุดหวานครั้งนี้หลังลุ้นกันมา12ปีสมใจแฟนคลับณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาโพสต์โมเมนต์ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่อิตาลีและว่าที่เจ้าสาวตอบตกลงเรียบร้อยนอกจากคนบันเทิงแห่กดไลค์แห่คอมเมนต์ยินดีกันสนั่นโพสต์แล้วนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาแฟนคลับตัวยงของคู่รักณเดชน์ยาย่าก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆหลายครั้งสุดดีใจกับน้องๆทั้งคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยนะคะและยังคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาอีกรัวๆด้านหมากปรินและคิมเบอร์รี่สองเพื่อนซีว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็โพสต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่ขณะที่สาวคิมยังขอโทษเพื่อนที่เธอจำเป็นต้องโกหกและหนีหน้าเป็นเวลา2เดือนเพื่อแผนเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยว่า I apologize for all the lies really had to surprise my best
เฟรนแอดปุรัสยาสแอนแอดกุกิมิยาสภูมิใจในตัวเองมากและดีใจที่วันนี้มาถึงสักทีเพราะเป็นคนโกหกได้แย่มากแต่ก็พยายามเต็มที่จิกตัวเองสุดๆหนีหน้าเพื่อนเป็นเวลา2เดือนแกล้งลงว่ากลับไทยแล้วแบบเนียนๆโกหกคนรอบข้างแบบไม่เลิกลากขอบคุณที่ไม่มีใครจี้ถามนะคะด้านแม่ของณเดชและยาย่าก็โพสต์สุดซึ้งปลื้มปริ่มกับวันที่รอคอยโดยแม่ปลาคุณแม่ของสาวยาย่าโพสขณะวิดีโอคอลพร้อมกับคุณพ่อคุยกับลูกสาวและว่าที่ลูกเขยโมเมนต์แห่งความสุขพร้อมแคปชั่นว่าหมามากับป้าดีใจและยินดีกับลูกทั้งสองคนที่ได้มั่นหมายกันแล้วได้เห็นพวกหนูทั้งสองคนมีความสุขมันคือสิ่งที่ป้าและหมามาอยากเห็นที่สุดหมามากับป้ารักลูกทั้งสองคนนะจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่อง We love you guysด้านแม่แก้วก็โพสต์ภาพรัวๆพร้อมแคปชั่นสุดปลื้มใจอาทิปาฏิหาริย์แห่งที่รักประจักษ์ไว้ที่นิ้วเธออุรัสยาถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับพ่อปากับแม่ดีใจด้วยที่สุดอย่างยิ่งครับรักลูกทั้งสองที่สุดนะคะรักอันพึงเกษมคือรักที่ยั่งยืนตลอดไปออนซอนเดซึ้งใจหลายเพชรเม็ดใหญ่อลังที่สุดครับนาทีระทึกใจจากภาพที่ส่งมาจากแดนไกลทีฉายไลซึ้งใจที่สุดสมการรอคอยในหัวใจแม่และคิดว่าทุกท่านคงมีความรู้สึกนี้ไม่แพ้กันนะคะฮิ้ว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 ยินดีที่สุดอย่างยิ่งกับลูกกนเดชยาย่านะคะหัวใจสีชมพูแอดกุกิมิยาสแอดปุรัสยาสขอขอบคุณทุกๆความยินดีของทุกท่านที่มีต่อลูกกนเดชลูกยาย่าอย่างที่สุดและขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ลูกๆทั้งสองตลอดไปนะคะและสำคัญทุกคนในครอบครัวก็เช่นกันให้กำลังใจกันไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไปแอดกุกิมิยาสแอดปุรัสยาสท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดีล้นหลามกวางปลื้มใจลูกสาวคว้าเกียรตินิยมเข้าคณะที่มุ่งมั่นได้เป็นนักเรียนนายร้อยทุนแห่ชมทั้งเก่งทั้งสวยทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีกวางปลื้มใจลูกสาวเรียนจบคว้าเกียรตินิยมเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นตามพี่ชายไปติดแห่ชมทั้งเก่งทั้งสวยลูกสาวจบไฮสคูลโล่งไปอีกขั้นอดีตนางเอกดังกวางกมลชนกเผยโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าร่วมยินดีกับน้องเนยลูกสาวคนเล็กแคปชั่นยินดีกับลูกสาวว่าคองราตูเลชั่นทูนีวี่มายเลิฟลี่ดอเตอร์ฟอร์ไฮสคูลกราดูเอชั่นวิทออนเนอร์วีอาร์เวรี่พราวออฟยูชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกโดยยังเผยภาพร่วมเฟรมกับผู้จัดละครดังแม่หนูสวงสุดาชนลัพธีพร้อมทั้งบอกด้วยว่าคุณย่าของเพื่อนน้องเนยคือแม่หนูที่เราเคารพรักนั่นเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIS Graduation Ceremony Class of 2023ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกพร้อมทั้งพาน้องเนยไปฉลองพ่อแม่โล่งใจไปอีกสเต็ปทั้งนี้กวางโพสต์ภาพพร้อมเผยว่าน้องเนยเรียนจบไฮสคูลจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี RIS เข้าพิธีรับดิปโลมาและได้เกียรตินิยมไปเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2023ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิและน้องเนยสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นได้สำเร็จตามที่เน็ตไปติดเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering ISE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขา Robotic and Artificial Intelligence Engineering Robot and AI และทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีนำความชื่นใจมาให้ครอบครัวเรายิ่งนักขอขอบพระคุณญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในทุกๆโพสต์นะคะและขอบคุณน้องบัวสาวรสตากล้องมือโปรที่ตั้งใจมาถ่ายภาพสวยๆให้น้องเนยเมื่อวานด้วยค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมอีกนะคะชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก
โดยครอบครัวยังพาน้องเนยไปถ่ายรูปกับคุณยายด้วยพร้อมทั้งบอกว่าพาหลานสาวไปถ่ายรูปชุดคุยกับคุณยายที่บ้านชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมาก